ดาราสาวโชคดีได้คนนี้เป็นสามีลั่นหากจับได้โลก2ใบพร้อมเลิกทันทีแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาก็หลายปีแล้วแต่หญิงรัฐาและตูนตุนยเทพก็ไม่ได้กดดันเรื่องทายาทแต่อย่างใดปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าส่วนความหวานใดๆที่ทั้งคู่มีให้กันก็ยังคงสม่ำเสมอมีโมเมนต์มุ้งมิ้งออกสื่อตลอดแม้ว่าช่วงนี้จะมีกระแสข่าวโลก2ใบบ้างมือที่3บ้างเรื่องนี้หญิงรัฐาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คงตัดสินใจจบเลยเหมือนกันเพราะมีความเชื่อว่าคนเราจะรักคนอื่นพร้อมๆกันหลายคนไม่ได้ถ้าวันไหนที่มีอีกคนเดินเข้ามามันก็ไม่ใช่คำว่าครอบครัวเหมือนเดิมสำคัญคือการเปิดใจคุยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่และทั้งสองคนก็พยายามเข้าใจในอีกฝ่ายให้ความเคารพในกันและกันพี่ตุลเคยพูดเสมอว่าเขาไม่สามารถทำอะไรกับคนที่เขาไม่ได้รักซึ่งทำให้รู้สึกโชคดีที่พี่ตุลได้ให้ความมั่นใจตรงนี้